มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกค้าสั่งน้ำส้ม500ขวดเมื่อวันที่15มิถุนายน2564ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวสุดช้ำใจนะคะเผยให้เห็นแชทที่มีลูกค้าทักมาสั่งน้ำส้ม500ขวดเป็นจำนวน 6,400 บาทโดยทำการนัดกันรับสินค้าแล้วก็จ่ายเงินสดที่ร้านนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นแผนล่อซื้อซึ่งแม่ค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานมีออเดอร์น้ำส้ม500ขวดเราเองดีใจแทบตายมารับที่ร้านจ่ายเงินสดเป็นใครก็ดีใจเศรษฐกิจแบบนี้เร่งกันแทบตายจ้างคนทั้งเช้าทั้งเย็นพอใกล้ถึงเวลานัดมีลูกค้าเข้ามาทานสเต็กที่ร้านสักพักก็ขอเข้าไปข้างในดูว่าเรามีอะไรขายบ้างมีน้ำอะไรบ้างทำอะไรบ้างตามหาน้ำส้ม500ขวดสักพักถามหาใบอนุญาตขายน้ำเราเองก็งงเราเองไม่ได้เป็นโรงงานต้องใช้ด้วยหรือแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะก็เลยให้น้องในร้านถามว่าขออนุญาตทำยังไงเขาก็นั่งนับในร้านว่ามีเท่าไหร่จะต้องมีค่าปรับค่าใช้จ่ายสุดท้ายมา5คนจบที่ 12,000 บาทเราก็ยังรอลูกค้าที่สั่งของมารับอยู่สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดบล็อกเพจไปเรียบร้อยค่ะเขาคือพวกเดียวกันไปดูใน Facebook มีรูปหมู่ครบทั้งคนที่สั่งแล้วก็คนที่เข้ามาเข้าใจความรู้สึกเหมือนในข่าวเลยค่ะคนทำมาหากินทำนาบนหลังคนแบบนี้เหรอคะพวกคุณได้12,000ชีวิตครอบครัวของพวกคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมทำไมพวกคุณเกิดมาเสียชาติเกิดเคยได้ยินไหมฉันดินจนแผลถลอกแต่พวกคุณจนตรอกแต่กับอยู่กับที่จิตใจของพวกคุณทำด้วยอะไรบทเรียนราคาแพงของเราจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ